เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพนะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับกระผมนายสมนันท์คำนอกครับตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับผมประเมินครั้งที่3นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับข้อมูลเกี่ยวกับการสอนนะครับผมรับผิดชอบสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์4นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หน้าที่ประเมินครับแล้วก็พ่วงกับผู้เสริมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเป็นเสริมแล้วก็ชุมนุมนักศึกษาครับแล้วก็เป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นม.1-5นะครับในเรื่องของการจัดการในการสอนออนไลน์นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็คือผมได้ทำการสำรวจนะครับผมโดยอิงจากการสำรวจของคุณครูที่ปรึกษานะครับผมซึ่งรับผิดชอบผมได้รับผิดชอบสอนทั้งหมด6ห้องนะครับผมก็อิงจากแบบสำรวจของคุณครูที่ปรึกษานะครับผมว่าเด็กจะมีความพร้อมในการใช้อะไรเรียนออนไลน์ประมาณไหนนะครับผมบางคนไม่มีโทรศัพท์นะครับโดยเฉพาะห้องท้ายๆอย่างเงี้ยครับเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยอาจจะมีน้อยรวมไปถึงเกี่ยวกับพวกการเติมอินเทอร์เน็ตที่ต้องใช้ในแต่ละวันละวันนี้ครับเด็กบางคนฐานะเขาว่าไม่ค่อยดีนะครับผมก็ยังอาจจะไม่มีความพร้อมสักเท่าไหร่นะครับโดยนักเรียนทั้งหมดที่ผมสำรวจทั้งหมด203คนนะครับมีความพร้อมประมาณนะครับผม130คนนะครับแล้วก็นักเรียนที่ยังไม่พร้อมอีกประมาณ73คนนะครับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับผมใช้โปรแกรมGoogle Classroom นะครับผมอันนี้จะเป็นโปรแกรมหลักนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมที่ใช้ก็คือใช้สอนนะครับก็คือใช้โปรแกรม Zoom นะครับผมก็คืออันนี้สอนแบบเห็นหน้านะครับส่วนในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนนะครับหลักๆเลยผมจะติดต่อผ่านคุณครูที่ปรึกษาก่อนนะครับแล้วก็จะติดต่อทาง Facebook กับMessenger นะครับก็คือสร้างกลุ่ม Facebook ขึ้นมานะครับของวิทยาศาสตร์ที่ผมสอนทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีอะไรผมก็จะชี้แจงเด็กผ่านทางกลุ่มทาง Facebook นะครับผมแล้วก็จะมีทางกลุ่มแชทด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เรียนออนไลน์อยู่นะครับก็คือสอนสดถ้าเกิดเด็กมีอะไรสงสัยนะครับผมจะให้จะใช้วิธีการตอบคำถามโดยการพิมพ์ Messenger เข้ามา